ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนี่ล่ะครับจุรินทร์และประชาธิปัตย์เจ้าเก่าโยนขี้ใส่คนอื่นดราม่า CPTPP ก็เอวังไปด้วยประการฉะนี้ว่าด้วยไทยจะเข้าร่วมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาหลังจากมีข่าวกระทรวงพาณิชย์จะชงเข้าครม.แล้วก็มีกระแสแสดงความกังวลว่อนเน็ตพระเอกของเรื่อง CPTPP นี้ก็ต้องยกให้จุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตอนเช้ายังแสดงความมั่นอกมั่นใจสั่งให้แถลงข่าวพาณิชย์เดินหน้านำเรื่องเข้าครม.แน่คนที่รับหน้าเสือออกโรงมายืนยันคืออรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยว่าข้อกังวลที่เป็นประเด็นเป็นกระแสต่อต้านนั้นไม่มีปัญหาสามารถตอบคำถามได้อย่างเรื่องการเข้าถึงยาความตกลง CPTPP ได้ถอดเรื่องการขยายขอบเขตและอายุคุ้มครองสิทธิบัตรยาตลอดจนการผูกขาดข้อมูลผลการทดสอบยาออกไปแล้วตั้งแต่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากการเจรจาจึงไม่มีข้อบทนี้และสมาชิก CPTPP ไม่มีข้อผูกพันในเรื่องนี้และความตกลงข้อ 18.41 และ 18.6 กำหนดให้สมาชิกสามารถบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือ CL และใช้มาตรการเพื่อดูแลเรื่องสาธารณสุขเพื่อดูแลเรื่องการเข้าถึงยาของประชาชนได้ตามความตกลงของ TRIPS ขององค์กรการค้าโลก WTO ในทุกกรณีรวมถึงการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เพื่อการค้า Public Non-Commercial Useอีกทั้งจะไม่สุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องในประเด็นการใช้ CL ข้อบกพร่องการลงทุนข้อที่ 9.8 เรื่องการเวนคืนย่อหน้าที่ 5ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะไม่นำมาใช้กับมาตรการ CL รวมทั้งมีข้อบทเรื่องการระงับข้อพิพาทข้อ 28.3.14 ไม่ได้รวมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของข้อบทในขอบเขตการระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิก CPTPPส่วนเรื่องที่ระบุเกษตรกรไทยจะถึงการอวสานในเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และการเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าโดยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ UPOV 1991ได้ให้ทางเลือกแก่สมาชิก CPTPP สามารถออกกฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองได้อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของพันธุ์หากซื้อมาถูกกฎหมายจึงแก้ปัญหาที่เกษตรกรมีข้อกังวลว่าจะไม่สามารถเก็บพันธุ์พืชไว้ปลูกต่อได้เมื่อเข้าเป็นสมาชิก UPOV รวมทั้งยังคงสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชในกลุ่มพันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ป่าของพืชทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรและพันธุ์การค้าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองไปปลูกต่อได้เหมือนเดิมเรียกว่าทุกประเด็นที่เป็นข้อกังวลทั้งจากเกษตรกรภาคประชาสังคมกระทรวงพาณิชย์เคลียร์ได้พร้อมกันนี้การเสนอครม.เป็นเพียงการขอพิจารณาให้ไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP เป็นการเคาะประตูไปเจรจากับสมาชิก CPTPP ซึ่งเป็นเพียงก้าวแรกหรือขั้นตอนการเริ่มต้นเท่านั้นหากครม.เห็นชอบก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนคือไทยจะต้องมีหนังสือถึงนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศผู้รักษาความตกลงเพื่อขอเจรจาเข้าร่วมหลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะเจรจาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่เจรจาต่อรองเงื่อนไขข้อยกเว้นและระยะเวลาในการปรับตัวของไทยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดและในระหว่างการเจรจาจะต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นและความคืบหน้าต่างๆในท้ายที่สุด
การตัดสินใจว่าไทยจะยอมรับผลการเจรจาและเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือไม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซะก่อนอย่างไรก็ดีตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้กระแส CPTPP ถือว่าร้อนแรงมากในโลกโซเชียลรัฐบาลโดน IONGO ถล่มยับจนแฮชแท็ก CPTPP พุ่งติดชาร์ตยอดนิยมเมื่อกระแสแรงถูกโซเชียลบีบหนักๆตกบ่ายคล้อยแล้วก็เป็นจุรินทร์คนเดิมสั่งเจ๊ติ่งมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ล็อบบี้สำนักข่าวต่างๆให้ช่วยนำเสนอข่าวแบบจัดให้ว่างานนี้จุรินทร์ยอมขัดใจพรรคร่วมรัฐบาลให้ทีมงานประสานเพื่อถอนวาระครม.เรียบร้อยแล้วแถมทำหล่อเรียกคะแนนแม่ยกย้ำว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุรินทร์สั่งถอนวาระและถอยเพราะได้รับรายงานจากหลายฝ่ายที่กังวลเกี่ยวกับ CPTPP อ้าวแล้วตอนเช้าอย่างมั่นใจเคลียร์ได้ทุกประเด็นชงครม.แน่มันคืออะไรนี่ยังไม่ทันชั่วข้ามวันก็กลับเป็นอีกอย่างซะงั้นสรุปข้อกังวลที่เคลียร์ได้ไม่ยอมอธิบายผิดกับเรื่องหน้ากากอนามัยอธิบายไม่ได้แต่ก็ยังหน้าด้านงานนี้ผ่านโยนขี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลเฉยนี่คือจุรินทร์และประชาธิปัตย์ดราม่า CPTPP ก็เอวังไปด้วยประการฉะนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ